สวัสดีครับผมชื่อโดนท็อปเยี่ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงเคยนะครับของพี่ออดี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำในท่อนอินโทรนะครับเพลงนี้มีคีย์ C นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยครับโอเคนะครับเพลงนี้ก็หลักๆคือจะเล่นอยู่ที่สาย2นะครับเป็นหลักเลยคราวนี้เริ่มที่สาย2ช่องที่6สไลด์ไปแปดนะครับต่อมาก็จะเป็นก็จาก8สไลด์ไป108สไลด์ไป10แล้วกลับมา8 6ห้าหกห้าประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นช่องที่6สไลด์ไปแปดก็จะเป็น6ไปแปดแล้วหกห้าหกแล้วก็สาย3ช่องที่5จะเป็นนี้นะครับแล้วก็ท่อนต่อมาก็จะเป็นช่องที่สาย2ช่องที่6 5แล้วก็สไลด์ไป13คือจะเล่นอย่างนี้นะครับ2ชุดเลยนะครับเดี๋ยวเล่นช้าๆให้ดูทีละชุดนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งก็เล่นเหมือนกันเลยครับโอเคประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้